กลับเข้าสู่รายการนี้ครับก็เช็คกันหน้าดูหลายๆอย่างนะครับนี่นะฮะก็ถึงที่สถานีก็จะมีคนเข้ามารับวัตถุมงคลเนี่ยของพระผงอุดารมด้วยนะครับทรงจิตรดาเนี่ยเดี๋ยวกำลังเดินทางมาอยู่นะครับก็หลายๆคนนี่เขาก็รีบเร่งนะว่าอยากจะได้ไปเพราะของก็เป็นมงคลเนี่ยมันมีจำนวนค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับก็จัดรายการตรงนี้นะครับก็ชั้นสองเขาขึ้นมาสถานีเราเนี่ยก็มีการปรับปรุงใหม่ต่างๆมากมายเนี่ยรับปีใหม่ทางนี้ก็คือมันมาจากดวงชะตาไงว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกนะความเจริญจะได้เกิดขึ้นนะบางทีเนี่ยนะไม่มีได้ทำบุญไปบุญตรงนี้มันส่งผลให้เราเนี่ยมีความเจริญงอกงามหรือความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยบางคนไม่เชื่อบางคนไม่รู้นะครับก็ต้องทำอย่างนี้แปลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับผมอ้าวเดี๋ยวเรามาฟังดีกว่านะฮะดวงชะตานะครับของดวงเมืองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างประจำปี2559ครับผมไอ้ปี2560สิข้ามปีนะข้ามปี2560ดวงเมืองจะเป็นอย่างไรดวงเมืองในที่นี้คือเมืองไทยของเราไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะครับคือทั้งประเทศเลยดวงเมืองของไทยเรานั้นจะเป็นอย่างไรเรามาฟังอาจารย์ผู้การันตีดวงเมืองตลอดปี2560พร้อมกันครับครับผมเอาละครับเรามาพูดถึงนะฮะดวงเมืองนะครับประเทศไทยนะครับประจำปีพ.ศ. 2560นะฮะว่าดวงเมืองของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่บางคนพอทราบบ้างนะประเทศไทยหรือดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนนะครับปีพ.ศ. 2325นะครับมีการตั้งนะครับดวงเมืองนะครับหรือเสาหลักเมืองนะครับไว้ที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วงของรัชกาลที่1นะครับในช่วงของการสร้างบ้านเมืองนะฮะถ้าเราไปดูสารหลักเมืองนะครับที่กรุงเทพมหานครสมัยก่อนรัชกาลที่1ครับไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะเป็นเสา4เสาแล้วก็มุงหลังคาจากใช่นะแบบโบราณเลยนะฮะแล้วก็มานะทำนุบำรุงกันใหม่นะครับในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็ถึงรัชกาลที่9ครับนะครับตอนสมโภชที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่เราเห็นนะฮะที่เราเห็นเนี่ยนะครับสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างปัจจุบันนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีโอกาสนะครับไปสักการะบูชานะครับศาลหลักเมืองนะครับประเทศไทยใช้คำนี้ดีกว่านะศาลหลักเมืองประเทศไทยนะมีโอกาสไปขอพรในช่วงนะต้นปีของปีพ.ศ. 2560นะครับมีมุมในยะของความเป็นมงคลอย่างแน่นอนนะฮะตรงนี้อาจารย์การันตีแต่เรามาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับดวงเมืองนะครับเราก็จะไม่ได้เจาะจงว่า มันคือดวงใครแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะครับว่าภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับภาวะโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างดวงเมืองเนี่ยก็กำเนิดมาเนี่ยตรงกับลัคนาราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าในโอกาสของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษอาจจะมีมุมที่อิงกับดวงเมืองนิดหนึ่งนะไม่นิดหนึ่งอ่ะเยอะเลยใช้คำนี้ดวงเมืองเนี่ยนะครับจะมีดาวประจำตัวนะครับของดวงเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าดาวอังคารเป็นดาวเกี่ยวกับนักรบนะฮะในช่วงปีพ.ศ. 2559ที่ผ่านมาเนี่ยดวงเมืองเนี่ยนะฮะอ่อนแอหมดกำลังนะในช่วงปีพ.ศ. 2559เหตุผลเพราะว่าดาวอังคารหรือดาวประจำดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยโคจรพักเหมือนกับแทนที่เขาจะเดินหน้าเนี่ยนะแทนที่จะออกไปวิ่งออกกำลังกายนึกออกไหมไม่เบื่อละไม่เอาละขอนอนอยู่บ้านนะมันพักมันเบื่อมันหน่ายมันเซ็งเอาลงประมาณนี้ในช่วงปีพ.ศ. 2559ตั้งแต่ช่วงกุมภาจนถึงประมาณกันยาตุลาคมของปีพ.ศ. 2559แต่หลังจากเข้าช่วงกันยายนปีพ.ศ. 2559มาปุ๊บเนี่ยดาวประจำตัวของดวงเมืองประเทศไทยนะครับเริ่มมีกำลังมีมุมของความเข้มแข็งนะฮะมากกว่าช่วงปีพ.ศ. 2559ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแปลว่าดาวอังคารนะมันเป็นดาวตัวแทนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับกล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารนะดาวอังคารเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์เนี่ยมันคือทหารนะครับมันคือตำรวจนะฮะ
มันคือองค์ประกอบนะในพื้นฐานโดยรวมของคนในประเทศโดยภาวะโดยรวมถ้าเราไม่พูดถึงดาวจันทร์ที่แปลว่าประชาชนนะครับแล้วเนี่ยตอนนี้ดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับดวงเนี่ยนะภาวะเศรษฐกิจนะช่วงที่ปี2559อาจจะอึดอัดไม่สบายใจนะครับแต่ขอให้คุณนะครับรู้สึกคลายความกังวลใจว่าพอเข้าช่วงปีพ.ศ.2560เนี่ยนะตำแหน่งที่มีปัญหาภาวะโดยรวมในเรื่องเกี่ยวข้องกับมวลรวมของเศรษฐกิจที่มีมุมของความชะลอตัวนะครับหลังจากนี้ไปจะเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นตรงนี้อาจารย์การันตีมั่นใจงั้นในดวงแบบนี้อะไรที่มันรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดมีปัญหานะครับหลังจากนี้ก็จะมีแนวโน้มแนวทางออกนะครับคนในบ้านเมืองของเรานะฮะก็จะมีแนวโน้มหรือมีทางออกเนี่ยที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมที่ผ่านมาอารมณ์ของคนในประเทศเนี่ยนะอารมณ์แบบเอื่อยเชยนะหมดแรงไม่อยากทำอะไรเลยเบื่อๆนายๆนึกออกไหมครับแต่พอเข้าช่วงนะปลายปี2559เข้าช่วงต้นปีพ.ศ.2560เนี่ยตำแหน่งเกี่ยวกับอารมณ์ของคนจะเริ่มมีมุมของความขยันขึ้นตั้งใจขึ้นมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกี่ยวกับศักยภาพนะที่ดีขึ้นในห่วงระยะเวลาหลังจากตรงจุดนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสุดครับให้ชื่นใจได้ระดับหนึ่งว่านะช่วงต้นปีเนี่ยใครที่ขยันตามดวงเมืองนะครับโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตนะครับมีสูงมากกว่าคนอื่นเขาแต่บางคนนั้นยังเอาอารมณ์แบบเดิมๆนะในช่วงของปีพ.ศ.2559ที่ผ่านมาช่วงกุมภารู้สึกท้อแท้นะจนถึงกันยาก็รู้สึกท้อแท้เอาจิตวิญญาณตรงจุดนั้นยังผูกพันกับสิ่งเก่าๆนะดวงเมืองดีละนะแต่คุณยังจิตใจห่อเหี่ยวอยู่ไอ้อย่างนี้ก็มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องนะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับมุมมองทางความคิดก่อนเป็นอันดับแรกเป็นปฐมบทนะครับต้องใช้คำนี้เลยนะฮะในพื้นฐานดวงเนี่ยภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเรามองดาวเกี่ยวกับที่ดินนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับดาวเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยเขาเรียกดาวเสาร์นะณขณะปัจจุบันนี้เนี่ยยังโคจรอยู่ในภพมรณะกับดวงในชะตาชีวิตดวงณขณะนี้เนี่ยมันมีภาวะเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยชะลอตัวผมมองในมุมของที่ตั้งของกรุงเทพนะฮะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ตั้งของกรุงเทพเนี่ยภาวะในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายพวกนี้อาจจะชะลอตัวหน่อยแต่ในพื้นฐานดวงนะฮะในปีพ.ศ.2560เนี่ยนะมุมมองของเศรษฐกิจจะเริ่มขยายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นนะนครราชสีมานะนครศรีธรรมราชนะฮะเชียงใหม่ภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าหลังจากปีพ.ศ.2560ไปเนี่ยนะประเทศไทยนะฮะจะมีมุมของการกระจายรายได้กระจายบุคคลไปดังหัวเมืองต่างๆนะในพื้นฐานดวงอารมณ์ของคนเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นดวงแบบว่ากระจุกตัวอยู่นะเมืองหลวงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราดูรอยต่อเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับนะดาวที่ดินดาวที่ประชาชนต้องอยู่นะฮะตอนนี้เป็นมรณะมรณะแปลว่าเบื่อพื้นเพเดิมๆนะอยากที่จะกระจายตัวไปตรงจุดอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในมุมของเศรษฐกิจระยะยาวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยภาษาหมอโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขามีตำแหน่งของตีไวนะตีไวเนี่ยมันเป็นจังหวะชีวิตนะในมุมระยะยาวหรือดาวเคลื่อนเดินย้ายที่ผมดูไกลไปมากกว่านั้นกว่าปี2560เนี่ยอารมณ์ของคนอยากที่จะกระจายตัวไปเหมือนกับประเทศเช่นญี่ปุ่นถ้าเราไปญี่ปุ่นนะฮะนะคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่ไหนที่โตเกียวอย่างเดียวถูกต้องไหมครับอาจจะไปอยู่ที่โอซาก้านะฮอกไกโดใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ละเมืองปุ๊บเนี่ยก็มีภาวะของเศรษฐกิจที่ดูแลตัวเองได้และก็เป็นเมืองใหญ่ๆนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่า
ประเทศไทยหลังจากเข้ายุคปีพ.ศ.2560เนี่ยจะมีอารมณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าใครก็ตามทีนะฮะอารมณ์ของคนความคิดจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมเพราะว่าดาวเกี่ยวข้องกับภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกพบกรรมะกรรมะเนี่ยแปลว่ากิจการกิจกรรมกรรมะเนี่ยเป็นดาวเสาร์แปลว่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลังจากเข้าช่วง2560ปี2560ครับคุณต้องไปมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวเมืองต่างๆและถ้าเราดูนะฮะในแผนแม่บทในจังหวัดใหญ่ๆนะครับของประเทศไทยเช่นภูเก็ตมีอะไรจะมีรถไฟฟ้านะนครราชสีมานะก็มีแผนแม่บทที่จะทำนะรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันหรือจะเป็นโมโนเรลนะครับรถเมย์นะหรือเส้นทางนะรถเมย์ด่วนนะครับซึ่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะทำแล้วนะก็ดกกระแดกนึกออกไหมครับนะทำที่เราตรงเส้นสาทรเราจะเห็นอยู่ว่าทำแล้วไม่ค่อยแบบเหมือนกับว่าที่มันจำกัดนะแล้วก็เอาถนนเดิมเอามาทำมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะรถนะรถยนต์ยนต์ข้างนอกวิ่งเข้ามาในรถบัสนะครับมันทำแล้วมีปัญหาแต่ว่าพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างจังหวัดครับที่ดินยังมีเยอะการกระจุกตัวหรือการขยับขยายนะการสร้างถนนใหม่มันไม่เหมือนกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจหลังจากนี้ไปต้องดีขึ้นนะฮะอีกส่วนหนึ่งถ้าเราดูข่าวเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นมอเตอร์เวย์สายใหม่นะคืนนะเวรคืนที่ดินเรียบร้อยนะครับเพื่อตัดไปที่ไหนครับนครราชสีมานะหลังจากนี้ไปเราจะไปนครราชสีมานะหัวเมืองใหญ่นะของภาคอีสานได้รวดเร็วขึ้นนะฮะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ดาวกรรมะเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ว่ากิจการกิจกรรมหรือเกี่ยวกับการงานเนี่ยมันมีตำแหน่งที่เพอร์เฟกต์และมีพื้นฐานที่ดีเกิดขึ้นนะครับแล้วโลกของเรานะภาษาโหราศาสตร์ไทยตอนนี้เนี่ยมันแคบลงกว่าเดิมแค่ตัวจุดนี้คืออะไรครับการค้าขายหรือการทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันต้องดูที่ดาวราหูนะครับดาวราหูนะฮะเป็นดาวที่สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวกับไฮเทคเทคโนโลยีนะครับตอนนี้ดาวราหูเนี่ยของดวงเมืองประเทศไทยอยู่ในภพปุตตะนะฮะแต่ถ้าเลยหลังจากช่วงกลางปีพ.ศ.2560ดาวราหูเนี่ยจะย้ายไปอยู่ในภพพันธุแล้วไม่แปลว่าอะไรอาจารย์นะภาษาหมอดูฟังแล้วงงนะฟังไม่เข้าใจราหูในภาษาโหราศาสตร์เป็นธาตุลมนะครับราหูเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ IT นะ IT นะราหูเนี่ยเป็นธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองอย่างนี้ครับว่าในช่วงของปีพ.ศ. 2560เนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับการบันเทิงนะฮะจะดีขึ้นที่ผ่านมานะทีวีดิจิตอลนะเป็นยังไงครับล้มหายตายจากไปพอสมควรสื่อที่มีปัญหาจะล้มหายตายจากไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรที่เราเห็นก็ไปออกจากทีวีดิจิตอลไปนะครับคืออะไรช่องทีวีภูสังเกตกันง่ายๆเลยปุ๊บเนี่ยไม่ไหวแล้วนะทำต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีมุมของการติดลบใช่ไหมฮะตรงจุดนั้นนะก็ล้มกันไปทีวีภูเป็นสื่อหลักในมุมของการเสพสื่อเกี่ยวข้องกับอะไรครับดาราดาราถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะด้วยกระแสที่ทุกคนนั้นตอนนี้เนี่ยมีอะไรครับ iPad iPhone Samsung ใช่ไหมฮะเปิดจากไหนครับเปิดจากนะหน้าจอของมือถือหรือหน้าจอคอมนะฮะตอนนี้เนี่ยโลกเกี่ยวกับตรงจุดนี้เนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปนะเพราะฉะนั้นแปลว่ายุคเก่าที่ราหูเนี่ยแปลว่าเสพสื่อบันเทิงเนี่ยตอนนี้ราหูเนี่ยอยู่ในเรือนพระอาทิตย์ภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าดาวคู่ศัตรูนะคู่ศัตรูในช่วง1ปีครึ่ง1ปีครึ่งคือตั้งแต่ช่วงต้นปีพ.ศ.2559ครับจนถึงกันยายนปีพ.ศ.2560ในจังหวะตอนนี้แหละครับมันเป็นจังหวะชีวิตสื่อที่มันไม่แน่มันไม่ใช่มันไม่สามารถที่จะยืนหยัดไ
ในช่วงปี2559และจนถึงกลางปีพ.ศ.2560แต่ถ้าสื่อไหนที่ใช่หลังจากกันยายนปีพ.ศ.2560เป็นต้นไปแนวโน้มของพื้นฐานชีวิตเนี่ยมันจะมีมุมที่ดีขึ้นแล้วอีกอย่างนึงครับสื่อในเรื่องเกี่ยวกับทางเลือกจะดีมากสื่อทางเลือกคืออะไรสมัยก่อนผมกับอาจารย์วิทย์ถ้าจะทุ่มการตลาดสักอย่างหนึ่งปุ๊บจะทำรายการทีวีสักอันหนึ่งปุ๊บต้องเสียงานค่าโปรโมชั่นนู่นนี่ปุ๊บเป็นล้านนะเป็นล้านใช่ใช่ไหมฮะเพราะแต่ว่าตอนนี้ครับเรามีกล้องมือถือนะฮะหนึ่งเครื่องอย่างผมมีนะโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะซื้อไอ้ตัวขาตั้งกล้องมาประมาณ300 บาท 500 บาทตั้งแฉะนะถ่ายภาพเกิดอะไรขึ้นครับนะเกิดช่อง YouTube Channel นะอย่างในความเป็นจริงช่วงที่ผ่านมาเช่นบี้เดอะสกาอาจารย์มิตรพี่วินรู้จักไหมรู้จักใช้ทุบอย่างเดียวเลยนะบี้เดอะสกาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าง่ายๆเลย VR So นะครับที่มีผู้ติดตามสับไพร์เกินล้านคนนะครับบี้เดอะสกาก็เกินล้านคนอย่างเงี้ยเราพูดถึงว่าช่องยังไม่พูดถึงช่องใหญ่ๆช่องใหญ่เช่นแกมมี่ RS นะครับเขาก็มีหรือ Workpoint เขาก็มีคนสับสไครต์เป็นล้านคนแต่บุคคลธรรมดามีการสับสไครต์เกินล้านคนนะเป็นเรื่องที่คนธรรมดาถ้ามีคอนเทนต์ดีๆนะฮะก็สามารถที่จะเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นแปลว่าใครก็ตามทีนะครับในพื้นฐานในปัจจุบันนี้เนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาวราหูนะราหูแปลว่าสื่อออนไลน์นะวงการบันเทิงสื่อที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะครับเป็นอะไรที่ดีมากใช้คำนี้นะเด็กๆนะนักศึกษาหรือคนที่กำลังมีความคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะจะทำอะไรเพิ่มคุณลองมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านนี้ดูนะอาจารย์ไม่มีตังค์คุณมีมือถือไหมล่ะอย่างน้อยสุดผมก็มั่นใจว่าคุณก็ต้องมีมือถืออะนะบางคนเนี่ยถ่ายมือถือ Samsung J2 อย่างเงี้ย J5 ราคา 4-5,000 บาทนะลงทุนขาตั้งก้อนอันนึงปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายได้แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหานะOsmo ไม่ต้องไปซื้อขนาด Osmo แบบกดปุ๊บนะหันหน้าหันหลังได้นะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะหันให้กับตัวเองก็ได้เลยนะถ้าคอนเทนต์ดีปุ๊บมันก่อเกิดอะไรครับมันก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ผลประโยชน์เข้ามาเพราะฉะนั้นแปลว่าปีพ.ศ.2560นะครีเอเตอร์นะหรือผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็ในมุมของหลักของความเป็นจริงนึกออกไหมครับตอนนี้เนี่ยคนดูทีวีน้อยลงคนดูทีวีน้อยลงคนมาดูในสื่ออะไรสื่อทางเลือกนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับ YouTube นะมากขึ้นสมัยก่อนเมื่อ15ปีที่แล้วไม่รู้ใครเกิดน่าจะเกิดกันทันกันเกือบทุกคนถ้าดูดวงนะดูรายการนี้นะฮะนะความเร็วอินเทอร์เน็ตเวลาต่อที่นึงต้องเสียตังค์3บาทไม่รู้ทันกันไหมน่าจะทันกันนะยุคแรกๆเลยความเร็ว500นะไม่ถึงเมกอ่ะนะขอโทษทีกระจอกค่อยๆมากดู YouTube ติดโอ้โหลำบากมากจะอัพ YouTube ทีนึงใช้เวลากี่วันประมาณ2วันเหนื่อยมากแต่เดี๋ยวนี้การอัพ YouTube เร็วไหมครับอัพจากมือถือเนี่ยประมาณสักเน็ตคุณเร็วนะ5เมกอะไรแบบนี้เนี่ยประมาณสักชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับวิดีโอรวดเร็วทันใจนะอย่างรายการเราเสร็จปุ๊บขึ้น YouTube ปั๊บนะออก Facebook ปั๊บเนี่ยนั่นคือสื่อทางเลือกเพราะแปลว่าใครกระโดดไปตรงจุดเนี้ยผมมั่นใจว่ายังไงก็มีแนวโน้มแนวทางและมุมในเรื่องเกี่ยวข้องการสร้างรายได้ตรงนี้การันตีอีกส่วนหนึ่งดาวราหูเนี่ยนะครับที่จะเด่นในช่วงกลางปีพ.ศ.2560เนี่ยคนที่ไม่รู้โหราศาสตร์ก็น่าจะเข้าใจอย่างหนึ่งคืออะไรราหูเนี่ยมันคืออะไรมันคือกลางคืนมันคือยักษ์นะถ้าเราเคยเห็นเทวดาพระราหูมันถึงว่าเราเซิร์ชใน Google เจอปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเทวดาพระราหูทำไงครับอมอะไรอมจันทร์อมพระอาทิตย์ที่เป็นทัศนะนะเขาเรียกว่าทัศนวิสัยความเชื่อหรือว่าทัศนคติที่เราเห็นเนี่ยมโนภาพเนี่ยนะครับของเทวดาพระราหูเรามีภาพจำในหัวสมองนะว่านี่แหละ
คือเทพพระราหูราหูองค์สีอะไรสีดำเพราะฉะนั้นแปลว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับกลางคืนกลางคืนจะดีอันนี้มั่นใจเลยนะธุรกิจบันเทิงธุรกิจกลางคืนนะฮะจะเริ่มกลับมาในพื้นฐานดวงและผมอาจจะทายนิดนึงว่าบางอย่างเนี่ยหลังจากราหูย้ายประมาณสักปีครึ่งเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับนะอะไรที่เป็นอบายมุขเนี่ยเอามาทำให้ถูกต้องและรัดได้ตังค์เนี่ยออกไหมครับเช่นล็อตโต้ที่มันมีปัญหากันที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเช่นไม่แบบอังกฤษไปกดตัวเลขเอาไปกดแบบอเมริกาเอากดตัวเลข6ตัว8ตัวแต่ผมไม่แน่ใจอย่างนั้นเป็นต้นนะเอาให้มันถูกกฎหมายในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตอะไรไม่ผิดกฎหมายแล้วมันเสียดุลเสียรัดปุ๊บเอาไม่ให้ถูกกฎหมายอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีการพิจารณาแต่จะผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าดาวครอบกฎหมายเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ในภาพรวมของดาวพฤหัสบดีนะครับพื้นฐานดวงนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจกลางคืนธุรกิจกลางคืนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องกลางคืนแบบว่ามัวเมานะคุณขายอาหารนะขายอาหารกลางคืนดีไหมดีนะเปิดยกตัวอย่างเช่นชายสี่ผีเกี้ยวส่วนใหญ่นะที่เราดูกันชายสี่ผีเกี้ยวเปิดกี่โมงแบ่ง5โมงเย็นนะถึง5ทุ่มเที่ยงคืนนึกออกไหมครับหาน้อยมากเลยชายสี่ผีเกี้ยวแม่งเจอแบบแดดร้อนๆแม่งเปิดตั้งแต่8โมงเช้ากูอยากกินชายสี่ผีเกี้ยว8โมงเช้านะหากินยากมากแต่ถ้าชายสี่ผีเกี้ยวนะตอนกลางคืนโอ้โหแม่งเทียบเลยผมไม่แน่ใจว่าชายสี่ผีเกี้ยวอาจจะมีประมาณเป็นพันสาขานึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเราหาชายสี่ผีเกี้ยวกินกลางคืนได้งั้นอะไรก็ตามที่เป็นการขายของกลางคืนอาหารการกินเวิร์กธุรกิจบางคนนะในไซส์ใหญ่หน่อยเปิดตลาดกลางคืนนึกออกไหมฮะประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีตลาดเช้าเช่นตีสามนะฮะถึง6โมง7โมงเช้าตลาดวายอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยนะฮะถ้าเรามีตลาดกลางคืนเพื่อคนกลางคืนคนเคยคิดไหมเปิดสัก4โมงเย็นปิดสัก3-4ทุ่มอย่างเงี้ยให้คนให้ได้ของสดให้กับคนกลางคืนร้านอาหารกลางคืนมาใช้ไม่ใช่มาแช่วัน2วันอะไรแบบนี้เป็นต้นคุณลองมองดูมันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อะไรใหม่ๆในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะมาขับเคลื่อนได้ตลอดเวลาผมใช้คำนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่นะฮะอาหารนะมีตลอดอะไรตลอดเวลานะตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ต้องจัดระเบียบหน่อยนะพฤหัสบดีนะครับตอนนี้ยังเป็นอะไรเป็นอริอยู่พฤหัสบดีในภาษาหมอดูว่าข้อกฎหมายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะมันจะมีระบบระเบียบมีปัญหาแต่พอเข้าช่วงปีพ.ศ.2560ไปไอ้ระบบระเบียบที่มีปัญหาเนี่ยจะถูกจัดแจงจัดการในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงกำลังจะเริ่มดีดวงเมืองกำลังจะเริ่มดีภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศไทยหลังจากชะลอตัวจะค่อยๆไต่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหกระโดดปี๊ดเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ขนาดนั้นแต่กำลังจะเริ่มดีขึ้นแล้วเป็นพื้นฐานดวงกับพวกสตาร์เตอร์นะคนที่เป็นวัยรุ่นนะหรือวัยแก่แต่ยังมีไฟอยู่ในจิตใจอยู่นะอย่างไรก็ตามทีในพื้นฐานปัจจุบันเนี้ยชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมนุษย์เรานะมีการสะสมอะไรบ้าง1อสังหาริมทรัพย์นะ2สะสมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินในธนาคารถูกต้องมั้ยครับตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจนะเราอาจจะเคยเห็นนะครับที่เศรษฐกิจหรือดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเป็น0 0บาทนะธนาคารสีอะไรครับนะธนาคารสีน้ำเงินนะเราเคยเห็นกันอยู่ว่าอัตราดอกเบี้ยเป็น0บาทแต่พอผ่านไปสักวัน2วันปุ๊บคนด่ากระจายเลยทำไมแม่งฝากเงินได้แค่0สตางค์เอาฝากเฉยๆหรือว่าเนี่ยนะด่าปุ๊บนะอัตราดอกเบี้ยเลยกลับเด้งกลับมาเป็น 0.0 อะไรสักอย่างนึงนะถามว่าถ้าคุณฝากไว้หมื่นนึงเนี่ยคุณจะได้สักกี่สตางค์คุณนึกออกมั้ยฮะอย่างนี้เป็นต้นประเทศเช่นอเมริกาหรือก็ตามทีเนี่ย
ถามว่าอารมณ์แบบดอกเบี้ยเป็นศูนย์เคยเกิดขึ้นไหมเคยเกิดประเทศไทยเคยเกิดไหมดอกเบี้ย 0% เคยเกิดนะครับมันกลับมาในช่วงปีที่ผ่านมาแต่กลับมาแบบไหนกลับมาแบบแวบๆนะแวบๆนะครับปี2060ได้หลักของความเป็นจริงแล้วก็หลักของโหราศาสตร์ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับแคสเงินสดนะดาวศุกร์เนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มเดินดีขึ้นภาวะเศรษฐกิจมันก็จะเริ่มโอเคขึ้นช่วงครึ่งปีหลังของปี2560ดาวศุกร์เคราะห์จะทำมุมเล็งดวงเมืองราศีเมษของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่มีเงินนะอย่าไปฝากไว้อย่างเดียวเลยนะครับคุณต้องเอาเงินเนี่ยเพื่อมาต่อยอดนะต่อยอดธุรกิจนะต่อยอดทางความคิดนะครับและที่ผ่านมาถ้าคุณได้ฟังบรรยายมาบ้างนะตอนที่เจ็ดหมามาไม่รู้ใครได้ฟังไหมนะภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เขามีแปลไทยไงเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าคุณจะกู้อย่ากู้นะแต่ถ้าคุณมีเพื่อนและต้องเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้นะมาลงทุนต้องการเช่นคุณมีแสนหนึ่งนะผมมีแสนหนึ่งอีกคนหนึ่งมีแสนหนึ่งรวมกันก็300,000 บาทนะสมมติว่าจะเปิดนะคอฟฟี่นะร้านกาแฟสักอันหนึ่งปุ๊บเป็นไงครับร้านกาแฟเนี่ยองค์ประกอบของมันเนี่ยมันมีแบบว่าตั้งเคาน์เตอร์เล็กๆรถเข็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆ300,000 บาทนี่ธุรกิจขนาดใหญ่นะเรียกออกไหมฮะหมายแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงตรงจุดนี้เนี่ยนะการที่มีหุ้นเนี่ยจะไปได้ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยภาษาหมอดูนะฮะมันอยู่ในภพปัตตานีเป้าพาร์ทเนอร์แปลว่าใครก็ตามทีในประเทศนี้โดยภาพรวมยังไม่พูดถึงพื้นดวงของตัวเองเนี่ยการที่จะระดมเงินทุนนะเพื่อสร้างโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับต้องเกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ.2560ได้จะเป็นการดีนะก็จะจุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในดวงชะตาชีวิตเกิดขึ้นมาใครก็ตามทีอาจารย์หาเพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้เลยอยากทำอะไรเองอ่ะได้ไหมทำอะไรเองก็ได้นะจะกู้ได้ไหมถ้าจะกู้จริงๆจังๆหรือต้องทำแบบที่ต้องมีการกู้เนี่ยถ้าพูดถึงดวงเมืองเนี่ยก็แนะนำว่าให้ผ่านเข้าช่วงกลางปีพ.ศ.2560ไปแล้วก็จะเป็นการดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนที่ไว้ใจได้ทำแม่งเลยฟังคลิปวันนี้ต้นปีนะปลายเดือนธันวาทำเลยนะมันมีทำเร็ว ก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับองค์ประกอบของพื้นฐานดวงของคุณยังไงมันก็ต้องดีเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้ชัดเจนกลับมาสิ่งที่คุณที่คนไทยอยากรู้อีกมุมหนึ่งช่วงปลายปีของปี2559นะคุณอาจจะได้เห็นข่าวอะไรครับข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับชาวนามีปัญหานะข้าวราคาตกข้าวมีปัญหานะอึดอัดเหลือเกินนะชาวนาของประเทศเราถูกต้องไหมครับนะประเทศไทยได้ชื่อว่าอะไรครับอู่ข้าวอู่น้ำนะถ้าเรามองในพิจารณาในเรื่องเกี่ยวข้องการดูดวงนะดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมตอนนี้อ่ะมันเป็นมรณะกระดวงในชะตาในปีพ.ศ. 2559 2560เพราะฉะนั้นในดวงแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยในเมื่อประเทศไทยนะครับใช้เศรษฐกิจแบบไหนครับทุนนิยมนะฮะทุนนิยมเพราะฉะนั้นแปลว่าทุนนิยมเนี่ยแปลว่ามีการแข่งขันเกิดขึ้นได้นะมีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้องกับพ่อค้านะชาวนานะส่งร้านสีข้าวพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางนะไปถึงผู้ผลิตมันมีหลายซับหลายซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ากว่าจะออกผลิตภัณฑ์1ผลิตภัณฑ์ได้มันมีตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางตรงจุดนี้แล้วก็ถ้ามีปัญหามันก็ต้องมาบีบหัวต้นของคนที่ผลิตและเราจะแก้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าชาวนาก็เป็นผู้ผลิตด้วยเป็นผู้จัดจำหน่ายด้วยให้ถึงผู้บริโภคก็ว่าต้องตัดขั้นตอนนะ
อารมณ์แบบขายตรงกับคุณนะทำไมขายตรงนะบริษัทใหญ่ๆเป็นไงมีค่าการตลาด 60-70% ถูกต้องไหมครับค่าการตลาดอย่างนั้นนะต้องยิงโฆษณาให้คนติดแบรนด์ติดไปนะครับแล้วก็วางใน Department Store ถูกต้องไหมครับนี่คือหลักสำคัญใหญ่ๆของธุรกิจแบบนี้แต่สมมุติว่าถ้าเรานั้นสามารถที่จะทำตัวเหมือนเจ้าของรายใหญ่ทำได้ไหมได้เพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มีอะไรครับมี LINE Ad นะครับมี Facebook Fanpage นะครับเราอาจจะไม่ต้องไปคุยกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะฮะแต่เราอาจจะต้องตัดบัตรเครดิตนะฮะให้กับมาร์คซักเคอร์เบิร์กบ้างแต่ตรงจุดนี้ล่ะครับมันเป็นกลยุทธ์ที่นะยูสเซอร์หรือตัวแทนหมายถึงตัวบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะมีปากมีเสียงได้ในโลกใบนี้ในโลกของทุนนิยมและหลักโหราศาสตร์ดาวเสาร์จะมีมุมที่ดีประมาณต้นปีจะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสักมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาช่วงประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่เป็นชาวนาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้เลยเนี่ยอาจารย์เพิ่งคุยกับชาวนามานะคุยอะไรคะอาจารย์นะคุณโทรมาดูดวงกันนี่แหละนะก็ดูดวงกันนี่แหละนะฮะบอกอย่างนี้นะพี่เขาเนี่ยเป็นชาวนาที่สุรินทร์นะครับนะเขาก็มีที่ขายข้าวนะแล้วเป็นยังไงบ้างขายราคาตกแต่ตอนนี้มันถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับหนูเพราะว่าไหนๆหนูขายลำบากกับพ่อค้าใช่ไหมหนูก็เอามาขายที่ Facebook ครับนะเขามีอยู่หลายตันพอสมควรเนี่ยเขาโพสต์ Facebook แป๊บเดียวปุ๊บเนี่ยจองเต็มคือคนหนึ่งไม่ได้ซื้อแค่กิโลเดียวคุณนะมันซื้อ5กิโล10กิโลใช่ไหม50กิโลก็แล้วแต่บ้านนะครับหมดเนี่ยต้องทำล็อตใหม่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราเห็นด้วยความประสบการณ์ของการคุยกับบุคคลจริงๆนะแล้วก็เอาดวงเนี่ยมาดูด้วยมันแปลว่ามรณะต้องเปลี่ยนแปลงคนไทยต้องเปลี่ยนแปลงเกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงต้องทำตัวเป็นอะไรฮะต้องเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วนะอาจารย์เนี่ยฟังมาเยอะนะอีกส่วนหนึ่งอาจารย์ธนวัฒน์เอ่ยชื่อท่านหน่อยนะเขาบอกว่าขอให้เป็นข้าวชาวนาเช่นติดโลโก้ข้าวจากสุรินทร์เนี่ยนะใส่กระสอบนะมัดนะแปะโลโก้ชาวนาสุรินทร์แม่งก็ขายได้นะขายดีกว่าขึ้นห้าหรือซ้ำไปเพราะอารมณ์หรือกระแสของคนอยากจะช่วยชาวนาคนไทยต้องช่วยกันถูกต้องไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือพัฒน์เมสโตนคุณจะเห็นว่าตอนนี้ลดราคากันนำเลยแต่ว่าอารมณ์ของความอยากช่วยคนเนี่ยมันต่างกันไงอะไรแบบนี้เพราะอันนี้แหละครับเป็นส่วนประกอบนะที่คุณสมควรทำและต้องเริ่มทำแล้วก็ราหูว่าที่ผมบอกในพื้นฐานดวงนะฮะจะดีนะราหูไปอยู่ในเรือนพระจันทร์เนี่ยเขาเรียกคู่การค้าคู่เครดิตนะทำให้พันธุ์แปลว่ารากเหง้าของประเทศเนี่ยมีมุมที่มีของความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นเพราะนั่นแปลว่าอารมณ์ของคนเนี่ยนะหลังจากเข้าช่วง2560ไปจะต้องเริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นในระดับหนึ่งค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเกษตรกรรมเนี่ยถ้าจะกลับมาเริ่มดีแบบสบายใจจริงๆปุ๊บเนี่ยประมาณต้องช่วงประมาณธันวาคมปี2560แต่สิ่งที่อาจารย์กำลังบอกเนี่ยมันเป็นการแก้ดวงแก้ดวงเนี่ยมันไม่ใช่ว่านึกคิดเองแล้วมันแก้ได้นะแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงมือกระทำนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอ้าวอาจารย์บอกโอ้โหช่วงนี้ดาวเกษตรกรรมเป็นมรณะกระดวงมรณะแปลว่าจบและเริ่มต้นใหม่ทำอะไรแบบเดิมๆแม่งไม่ได้แล้วต้องสังคายนาใหม่ๆหาช่องทางอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นและคุณจะเริ่มดีขึ้นตอนนี้อาจารย์การันตีมั่นใจโคตรนะต้องรีบตะมีตะมันทำนะเป็นต้นส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือรัฐก็ตามทีตอนนี้เนี่ยดาวเกี่ยวข้องกับรัฐหรือพฤหัสบดีเนี่ยมันยังโคจรอยู่ในภพอลิอยู่นะยังมีปัญหาอยู่นะช่วงที่ผ่านมาคุณก็คงจะเห็นในเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบของนะการที่พระหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะมีปัญหาอาจารย์วิทย์พี่วิทย์ก็น่าจะเคยเห็นนะนะ DSI จะไปจับพระอย่างเงี้ยออกไหมครับเป็นชาวพระนะแต่มีกำแพงมนุษย์อะไรแบบนี้มากั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันน่ากลัวนะเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรครับนครรัฐเนี่ยเหมือนวาติกันเนี่ย
รัฐวาติกันแบบชาวพุทธเนี่ยนะเป็นเขตปกครองตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะครับในประเทศไทยนะคุณรู้จักรัฐวาติกันใช่ไหมฮะที่อยู่อิตาลีอ่ะนะครับไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองนะครับใช้กองทัพของอิตาลีปกป้องรัฐวาติกันนะครับเป็นเขตศูนย์รวมของศาสนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นี่มันประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างปุ๊บเนี่ยกฎหมายต้องเข้าได้หมดตรงจุดนี้แล้วเห็นภาพว่าพฤหัสบดีมันเป็นอริเนี่ยองค์ประกอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรที่มีปัญหาเนี่ยนะจากข่าวสารบ้านเมืองนะครับมันมีปัญหาหมดแต่หลังจากเข้าช่วงปี2560เป็นต้นไปครับไอ้ปัญหาแบบนี้เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ยนะจะโอเคขึ้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหานะในบ้านเมืองยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะสมมติว่าทางเดินนะเราเห็นแบบเมียฮะของกินเต็มนะน้ำเจอนองโอ้โหเดินก็แม่งก็เดินลำบากอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะตอนนี้เนี่ยเราสังเกตว่าจะค่อยๆเริ่มปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นแปลว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักทำนองคลองธรรมพื้นฐานดวงของดวงเมืองเนี่ยคนจะใช้สิ่งของร่วมกันในสิ่งที่รัฐให้อธิบายแล้วอาจจะงงเหมือนว่าทางเท้านะจริงๆมันต้องเดินไงนะมันต้องเดินแต่หลังจากนี้ไปปุ๊บนะไอ้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ทำผิดกฎหมายก็จะต้องออกไปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามุมของการที่เป็นรัฐเนี่ยนะครับจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นข้อกฎหมายที่ล้าหลังนะเช่นออกมาเมื่อนะชาติที่แล้วนะตายไปแล้วชาติหนึ่งนะ 2,500 อย่างเงี้ย 2,522 กฎหมายอะไรแบบนี้เนี่ยที่แบบคำคือโบราณนะฮะก็จะมีมุมของการปรับเปลี่ยนแปลงเนี่ยในช่วงปีพ.ศ. 2560นะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นโอ้ฟังแล้วแบบแหมมันน่าจะเริ่มมีอะไรแบบดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่เรื่องสำคัญที่สุดคืออะไรรายรับของคนในประเทศอ่ะมันดีไหมดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยรายรับของคนในประเทศเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งดาวศุกร์เนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์โหราศาสตร์ไทยอิงกับดาราศาสตร์ดาวศุกร์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทุกๆกี่วัน30วันนะถ้าดาวการเงินอยู่ในตำแหน่งดีนะช่วงจังหวะตอนนั้นเนี่ยนะเดือนนั้นเนี่ยเงินทองก็จะต้องดีด้วยนะภาวะโดยรวมแต่ถ้าดาวศุกร์เนี่ยมีตำแหน่งที่มีปัญหานะคนประเทศไทยนะมันก็จะมีเรื่องจุกจิกเอาภาพรวมนะอย่างเราพูดถึงดวงของคนทั้ง12ราศีหรือคนทั้ง7วันนะครับยังไงบ้างเพราะฉะนั้นในดวงเนี่ยนะฮะเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วว่าอาชีพไหนมันจะดีอาชีพไหนมันจะโอเคเกริ่นให้ฟังละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคิดละอาจารย์มีตังอยู่แค่เนี้ยอยากจะออกอยากจะทำอะไรเองเนี่ยมันจะโอเคไหมคือมนุษย์เราประเทศเราเนี่ยนะหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการด้วยหนึ่งอะไรครับนะเจ้าของธุรกิจ2ลูกน้องบริวารไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้แต่มันก็จะมีวาสนาของบางคนเท่านั้นที่จะทำได้แล้วก็เป็นส่วนน้อยถ้าใครนะฮะอยากรู้ดวงนะครับแบบการส่วนตัวนะไม่พูดถึงดวงเมืองเนี่ยอยากที่จะรู้ดวงคุณต้องโทรมาดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผมที่เบอร์086-885-8087นะครับนัดดูดวงเป็นการส่วนตัวหรือนะครับเข้าไปที่ @line @sign horo master horomaster แต่ต้องมีแอดข้างหน้าแล้วก็ลำบากมากเว็บไซต์เลย www.horomaster.com นะครับซึ่งในรายละเอียดตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเรามีนะในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงเพื่อปรับเปลี่ยนนะครับวิถีชีวิตของท่านอะไรที่ตรงกับดวงแล้วปี2020จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราปรึกษากันเป็นการส่วนตัวหรือแม้แต่นอกจากดวงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักพลังธรรมชาตินะภาษาคนจีนเขาเรียกว่าฮวงจุ้ยนะลมกับน้ำเนี่ยที่มีผลหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาใช้เป็นพลังให้ก่อเกิดความสำเร็จ
ก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตให้ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการงานนะครับโชคลาภคุณก็สามารถที่จะนัดนะครับเรามีคณาจารย์นะที่มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านฮวงจุ้ยของท่านนะหรือแม้แต่ฮวงซุยนะของคนจีนนะฝังเนี่ยนะครับเรามีคณาจารย์เนี่ยพร้อมที่จะให้บริการกับท่านนะครับให้ชีวิตของท่านดีนอกจากการทำแล้วเนี่ยนะส่วนหนึ่งปุ๊บเนี่ยฟ้ายังลิขิตมาด้วยนะงั้นใครอยากจะปรับเปลี่ยนตรงจุดนี้ก็โทรไปสอบถามที่เบอร์0868858087และที่สำคัญนะเศรษฐกิจกำลังจะโอเคในปี2560นะเรื่องเกี่ยวกับการที่จะรับรองลูกค้าของท่านลูกค้าของท่านคืออะไรเช่นบริษัทใหญ่ๆนะผมก็มีโอกาสไปเช่น Mercedes-Benz นะ Toyota อย่างเงี้ยนะ Hondaอย่างนี้เป็นต้นนะครับรับรองของผู้ถือหุ้น BTS อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะมีไงกลุ่มลูกค้าของเขานะของท่านนั่นแหละนะเพื่อตอบสนองนะต้องการเป็นโชว์รูมก็มีนะมีนวดขาแล้วบางสิ่งบางอย่างคนไทยนะปฏิเสธไม่ได้ว่าดูดวงดูดวงนะดูดวงเพื่อหาแนวทางการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่สนใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของการพยากรณ์แล้วมีทีมงานเรามีทีมงานมืออาชีพนะนำโดยผมเนี่ยอาจารย์ผู้กฎศาสตร์นะครับแล้วก็มีหลากหลายคณาจารย์ดูลายมือนะดูลายเซนดูนะยูเรเนียนนะดูโหราศาสตร์ไทยพร้อมนะครับที่จะตอบสนองความต้องการในเรื่องเกี่ยวกับการอีเวนต์ต่างๆของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าใครที่สนใจที่จะจัดกิจกรรมนะเพื่อตอบสนองลูกค้าของท่านนะครับนะเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าของท่านนะครับสามารถโทรนะฮะพูดคุยกันนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องอีเวนต์ของท่านที่เบอร์086ครับ885-8087นะอยากจะได้นักพยากรณ์มืออาชีพไปร่วมนะนะร่วมงานนะครับนะบริการนะครับก็เรียนเชิญเพราะฉะนั้นปีหน้ายังไงแม่งต้องดีนะเงินทองก็จะคึกคักแต่มันจะดีเฉพาะคนที่ขยันนะและคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับชีวิตคุณจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับครับผมนะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในเรื่องราวของดวงของเมืองนะว่าจะเป็นเส้นทางอย่างไรแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวเวลาสิ่งใดก็ตามที่ที่เป็นมงคลของปี2560คืออะไรครับครับผมในชุดปี2560นะครับต้นปีเนี่ยพอเข้าศักราชใหม่เนี่ยหลายๆคนก็ไปไหว้ในช่วงนี้นะเขายังไม่เรียกว่าสวดมนต์ข้ามปีนะแต่ว่ามันเป็นตามหลักสากลมันเป็นปีสากล นะตามสุริยคตินะครับไม่ใช่ทางจันทรคติถ้าเป็นของบ้านเรานั้นจะใช้วันที่13นะถึงจะถูกต้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้วันก่อนนะแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรในเมื่อเราไปทำสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราในวันปีใหม่เนี่ยก็นิยมไปกราบนมัสการสักการะไปที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกันนะครับไปร่วมบุญไปห่มผ้าแพร3สีองค์ศาลหลักเมืองนะครับจะเป็น3สี7สี9สีแล้วแต่ไปทำครับแล้วก็ไปถวายนะพวงมาลัยนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขามีจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถที่ไปติดต่อได้เลยนะครับชุดนึงไม่กี่สตางค์ประมาณ100นึงแถวๆนี้นะ80หรือ100นึงแถวนี้นะแต่ถ้าใครอยากกระทำมากกว่านั้นก็คือบวงสรวงเลยด้วยตัวเองเลยอุทิศถวายให้กับองค์พ่อหลักเมืองคือถวายไปโต๊ะหมู่นะเป็นชุดบวงสรวงองค์เทพเทวดาเลยครับก็ไม่กี่สตางค์นะมีพันกว่าบาทก็มีชุดเล็กนะไม่แพงนะก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยเขาจะมีขึ้นอยู่สอบถามที่ศาลหลักเมืองได้เลยวันนั้นนะครับครับผมเองเนี่ยนะได้ไปทำพิธีใหญ่ไว้เมื่อปลายปีที่แล้วอาจารย์ผู้ก็ไปร่วมด้วยในวันที่4ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วทำถวายให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำของตัวเราเองเอกชนทำถวายท่านนะครับก็อันนี้ส่งตรงนี้คงจะส่งผลมาช่วงนี้เหมือนกันพอคิดเอาแล้วมันนึกภาพตรงนั้นออกครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับใช้จ่ายงบประมาณเขามีให้แล้ววางและชัดเจนส่วนเครื่องเส้นสังเวยบวงสรวงองค์เทพเทวดาท่านผู้ชมเอากลับบ้านได้เขาไม่ต้องทิ้งไว้นะฮะเอากลับบ้านได้เป็นของท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเป็นของท่านนะครับไปบอกกล่าวให้มีนำให้เสร็จนะว่าจะเขียนอะไรบ้างไปท่องอะไรบ้างบทคาถาสวดมนต์ต่างๆตรงนั้นเขามีให้เสร็จเพราะนั้นเนี่ยไปจดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยจะทำการในช่วงของวันข้ามปีก็ได้ผมบอกได้สุดยอดหรือจะทำในช่วงของวันเกิดของท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ที่สำคัญครับ
ต้องแจ้งข่าวนิดนึงคลิปวันนี้เนี่ยเราอัดเทปเนี่ยช่วงปลายปีของปี2559ครับแต่ว่าในช่วงต้นปีหน้าปีพ.ศ.2560ครับครับเราจะมีในเรื่องเกี่ยวกับพิธีที่เป็นมงคลนะครับมีของมงคลที่จะเสกในช่วงปีหน้าแล้วใช้ปีหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยกระแสแรงมากนะครับคืออะไรครับก็คือองค์พญานาคนั่นเองนะครับพญานาคีนาคานะครับตอนนี้นะครับส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นอยากให้ท่านผู้ชมได้คอยติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างนะเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นต้องมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆสถานที่รูปแบบซึ่งรูปแบบนั้นผมบอกท่านผู้ชมเลยสวยมากมากครับนะคนค่าแต่ขออุบไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่อยากให้ล่วงไปไหนแต่ว่าส่วนนึงครับบางคนฟังในคลิปนี้แล้วนะครับของออกแล้วใช่เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าใครที่สนใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับประวัตินะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับรูปภาพนะครับมาดูได้คุณสามารถนะครับผมที่จะแอดไลน์มาที่แอดไลน์ Holo Master ได้หรือแอดไลน์ของรัตนโกสินทร์ก็ได้นะแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ภาษาอังกฤษนะครับ ครับหรือจะเข้าไปง่ายๆเลยที่ www นะครับ Holo Master หรือว่า www.showpath.com ได้เช่นเดียวกันจะมีลิงก์โยงกันให้นะครับใช่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาคงจะได้ดูในช่วงของปีหน้านะครับใช่ในปีพ.ศ.2560แต่ตอนนี้คุณดูอยู่ระหว่างคุณเห็นละนะคุณจะได้เห็นละแต่ว่ามันไม่ได้บอกในรายการทีวีเหตุผลเพราะว่ามันยังไม่มีภาพยังไม่มีอะไรแต่ถ้าคุณอยากที่จะรู้ว่าเช่าบูชาเท่าไหร่วัดที่ไหนอะไรยังไงต้องติดตามในแอดไลน์ด้านบนนะครับหรือแอดไลน์ด้านล่างหรือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะลำบากแอดไลน์มาง่ายกว่าทั้งสองอันนะครับแล้วก็จะบอกเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นมงคลนะแล้วมันเป็นมงคลผมบอกนี้พญานาคเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคืออะไรท่านเป็นนายเทพที่เฝ้าสมบัติขุมทรัพย์ของแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นแปลว่าใครก็ตามทีเนี่ยที่บูชาเกี่ยวกับพญานาคจะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติแผ่นดินในมุมของความเชื่อของหลักโหราศาสตร์อีกมุมนึงเนี่ยเทวดาพระเกศเทวดาพระเกศครับท่านจะทรงพญานาคพญานาคอีกคติความเชื่อนึงคืออะไรครับเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับอายุยืนให้ทายดาวเกศและใครบูชาเกี่ยวข้องกับพญานาคก็แปลว่าในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะการเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาปุ๊บ ก็ต้องบูชาองค์นี้เพราะฉะนั้น อย่าลืมติดตามต้องแอดแล้วมาถามในแอดไลน์นะเพราะคุณฟังคลิปตอนนี้อาจจะเป็นต้นปีหรือกลางปีของปีพ.ศ.2560แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องแอดไลน์มาดูว่าอ้าวรูปร่างหน้าตาขององค์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับจัดสร้างที่ไหนอย่างไรขอรายละเอียดนะครับแล้วก็บูชาอะไรแบบไหนยังไงสอบถามมาแอดไลน์Holo Master หรือแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ใช่ครับอ้าวขึ้นแอดไลน์รัตนโกสินทร์168รัตนโกสินทร์นะครับได้แอดไลน์ยังไงก็เจอง่ายยังไงก็เจอแน่นอน 100% นะครับครับหรือง่ายที่สุดเว็บไซต์ showpa.com ครับจะมีน่าจะมีเป็นประวัติเลยเยอะเลยอันนี้เยอะได้ทั้งหลายแบบในการที่จะเห็นภาพมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีอยากที่จะบูชาดูรายละเอียดนะในนั้นได้ครบถ้วนนะครับผมดังนั้นตามนะครับคนที่อยู่ในปี2560นะครับในช่วงต้นปีนะครับก็ขอแนะนำว่ามีโอกาสแล้วไปกราบสักการะสักการะขอพรองค์พ่อหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นเสาหลักเมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือทั้งประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะของคนกรุงเทพนะครับแต่ว่าสถานที่ตั้งเมืองหลวงเราอยู่ที่นี่เราต้องใช้เสานี้เป็นหลักนะครับเมื่อกราบนมัสการบูชาที่ศาลหลักเมืองขอพรในเรื่องของความมั่นคงหน้าที่การงานแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมไปที่วัดสะเกดไปข้างบนยอดภูเขาทองจะมีหลักบุตรนะครับหลักกิโลเมตรที่0ไปบอกกล่าวองค์เทวดาที่ดูแลรักษาแผ่นดินที่นี่นะครับอีกสำทับหนึ่งจะเป็นการเกื้อกูลกันครบถ้วนสมบูรณ์ 100% นะครับที่วัดสะเกดนะคุณไปแล้วคุณจะเห็นหลักบุตรเขาเรียกว่าหลักบุตรทางแผนที่ทหารตามหลักของราชการจะเห็นบุตรนี้เป็นจุดสำคัญทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีภาพวิทยาในโอกาสต่อไปนะครับท่านผู้ชมได้เห็นในช่วงของตอนต้นปีนะครับในเรื่องราวของไหว้ข้ามปีนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามีสถานที่อะไรบ้างที่ควรจะไปไหว้คงจะไม่ได้ไปป่าไปวัดแต่ว่ามันต้องมีที่มาที่ไปที่เขาไปไหว้แล้วไปไหว้เพื่ออะไรนะครับก็คือที่ศาลหลักเมืองเป็นประการแรกประการที่2ก็คือที่วัดสะเกดนะครับหลักบุตรทางแผนที่ทหารคืออย่างเป็นทางการหลักบุตรกรุงเทพมหานครหลายๆคนถามว่าศูนย์กลางกรุงเทพมหานครศูนย์อยู่ตรงไหนถ้าตอบว่าตามหลักแผนที่ทหารนะอยู่ที่วัดสะเกดด้านบนอันนี้อย่างเป็นทางการแต่หลายๆคนก็จะยึดมาหลักที่ว่าที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นคือหลักหมุดของประเทศหลักกิโลเมตรที่สุดนับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะระยะทางห่างกันประมาณสัก
กิโลนึงโดยประมาณเพราะนั้นเนี่ยมันก็อยู่แถวๆละแวกนี้นะครับไม่ได้ผิดอะไรบางคนก็ใช้พระราชวังนะหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นเป็นองค์ประธานตรงจุดกลางก็อยู่แอเรียแถวนี้แหละนะครับถ้าเขาถามมาว่าอย่างเป็นทางการคือตามแผนที่ทหารต้องวัดสักเกตแต่ถ้าในความรู้สึกของคนไทยหลายๆคนวัดพระแก้วนะแต่หลายๆคนก็จะคิดตามหลักโหราศาสตร์คือหลักเมืองกรุงเทพครับก็บอกแล้วไงว่าหลักเมืองไงเพราะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเป็นหลักกิโลเมตรที่0นะแต่ถ้าใครมีรู้เรื่องนี้ก็ลองมาเล่าให้ฟังดูอีกทีก็แล้วกันนะครับแต่เท่าที่ทราบมาคือมีอยู่เท่านี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับทำไมถึงบอกว่าวัดพระศรีรู้มั้ยทำไมครับเพราะเคยดูเรื่องทวิภพอ่ะแล้วเขาบอกไงเขาบอกว่าเนี่ยที่จุดศูนย์กลางเขาบอกจุดศูนย์กลางแต่เขาไม่ได้บอกตรงไหนเป็นกลางจริงๆเขาบอกว่ากลางจริงๆก็คือพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะครับแต่ว่าถามว่ามันซีเรียสไหมไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่ามันจริงๆมันใกล้กันแอเรียมันไม่เกินกิโลนึงนะครับแต่บอกว่าทางแผนที่ทหารไงอันนี้อย่างเป็นทางการหลายๆคนไม่ทราบนะครับว่าที่วัดสะเกดมีหมุดหลักเขตทหารอยู่ข้างบนแล้วเขาไปไหว้อะไรเขาไปไหว้ขอพรกันเรื่องของที่ดินถ้าคุณมีที่ดินแล้วอยากจะขายมีคอนโดอยากจะขายมีบ้านอยากจะขายไม่ได้อัศจรรย์ไปขอพรอวยพรที่นู่นแล้วไปบนบานศาลกล่าวเทวดารักษาแผ่นดินตรงนี้แปลกนะประสบความสำเร็จอย่างอัศจรรย์ใครมีคอนโดอยากจะขายไปขอที่นี่หลายๆโครงการไปขอแล้วบนไว้บางคนบนไว้ 500,000 ล้านนึง2ล้านคุณไปดูสิทำไมถึงเป็นบาทองค์ใหญ่เพราะว่าเอาไว้ใส่ปัจจัยกับตัวโฉนดที่เขาไปวางไว้ตัวโฉนดนี่คือตัวที่ถ่ายซีล็อกนะฮะถ่ายซีล็อกไปแล้วเขียนคำขอพรที่อยากจะได้พรนั้นแล้วอธิษฐานแล้วก็ทับไว้ตรงหลักบุตรตรงนี้ไปดูสิครับจะมีโฉนดที่ดินสามโนครัวสำเนาบัตรประชาชนก็ยังพอมีนะแต่ว่าก็ต้องขีดค่าอะไรให้เรียบร้อยนะจดแจ้งให้เรียบร้อยเพราะงั้นเดี๋ยวมันคนวิชาชีพมันมีนะครับก็เอาไปใช้ได้เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้วิจารณญาณแต่ลองไปเที่ยวแล้วลองไปดูไปหาข้อมูลเอาท่านผู้ชมจะรู้ความจริงที่เป็นไปของสถานที่สำคัญแห่งนี้นั่นเองนะครับผมนะเนี่ยครับก็คงจะครบถ้วนในหลายๆส่วนนะครับที่ท่านผู้ชมสงสัยอยากจะรู้ว่าดวงเมืองที่จะเจอในอนาคตข้างหน้านี้ปี2560จะเป็นอย่างไรวันนี้อาจารย์ผู้การันตีครบถ้วนเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็สถานที่ที่ท่านผู้ชมคนไปก็คงจะให้ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกันนะครับเกี่ยวข้องกันนะก็คือศาลหลักเมืองนั่นเองนะครับและไปที่ศาลหลักเมืองนั้นอย่าลืมนะครับไปเช่าถ้ายังมีเหลืออยู่สำคัญมากคือพระผงหลักเมืองรุ่นแรกที่จะสร้างในปีนี้ปี2559เมื่อเดือนสิงหาคมไปเช่าทำบุญแล้วจะได้มา100บาทได้ไปเนื้อว่าน600บาทก็คือ599ไปทำบุญเข้าหลักเมืองโดยตรงเลยผมไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆผมมีความเกี่ยวข้องอย่างเดียวคือเป็นผู้ดำเนินงานให้เท่านั้นนะครับและที่สำคัญคือผืนแรกของเมืองไทยครับพยัญหลักเมืองมงคล8ทิศรุ่นแรกของหลักเมืองกรุงเทพมหานครพยัญหลักเมืองผืนแรกนะฮะของที่นี่หลายๆคนเอาไปบูชาใส่กรอบเว้นขอบกระจกเงาไว้แล้วติดที่บ้านเรือนของท่านยังประโยชน์ยังความสุขยังเป็นขุมทรัพย์ของแผ่นดินนำมาให้สถานที่นั้นๆมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นดังคนดังหลายๆคนที่ได้เอาไปติดแล้วนะในอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นสถานีของเราบ้านผมเองนะครับหรือว่าจะเป็นดาราหลายๆคนที่เอาไปนะไม่อยากเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะไม่ได้ขออนุญาตเขาเพราะนั้นเนี่ยลองดูความเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่างอัศจรรย์วัดวาอารามหลายๆสถานที่ก็มีเช่าเอาไปติดไว้ณสถานที่แห่งนั้นเพราะว่าหลักเมืองคือหลักชัยหลักเมืองคือความมั่นคงหลักเมืองคือทรัพย์หลักเมืองคือพญานาคคุณลองไปอ่านประวัติดูว่าจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับแล้วคุณจะอึ้งในเรื่องราวที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้เล่าให้ฟังตรงนี้นะครับแล้วยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายที่น่าสนใจในประวัติความเป็นมาที่เราจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาสืบทอดให้ท่านผู้ชมได้รู้จักแล้วก็ได้เรียนรู้พร้อมกันในรายการศรัทธาเพื่อตัดชีวิตของเรานั่นเองนะครับครับในช่วงท้ายของรายการตอนนี้นะครับเวลาคงจะเหลือน้อยแล้วนะครับนะอาจารย์ผู้มีอะไรอยากจะฝากไหมครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่อยากที่จะดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับก็เบอร์086ครับ885 8087นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีอีเวนต์หลายๆอย่างนะครับที่เช่นบรรยายนะก็เบอร์นี้ติดต่อมาบรรยายเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะครับเช่นฮวงจุ้ยก็ได้บรรยายฮวงจุ้ยบรรยายเกี่ยวข้องกับ12ราศีสีถูกโชโลกเบอร์มือถือได้หมดแล้วครับแล้วก็เรามีทีมงานนะครับคุณภาพนะที่การันตีโดยผมนะครับผู้คุณศาสตร์นะครับคัดเลือกมาแล้ว
ให้เหมาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ต่างๆของท่านนะฮะหรือนะแม้แต่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับตรวจสอบฮวงจุ้ยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านใครที่นะอยากที่จะมีพลังที่ดีนะกิจการการงานที่ดีโรงงานที่ดีนะส่งเสริมเกื้อกูลต่อตัวของท่านก็สามารถที่จะติดต่อนะครับสอบถามได้ที่เบอร์0868858087นะครับหรือเข้าไปที่ www.polomaster.com หรือแอดไลน์นะครับ polomaster.com นะครับเบอร์ก็ขึ้นที่ล่างจอของท่านณขณะนี้นะครับด้านบนของท่านณขณะนี้นะครับผมนะหรือลิงก์กันได้ที่ด้านล่างของ YouTube นะครับผมตามนี้ครับเนี่ยครับก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ในรายละเอียดต่างๆตรงนี้นะครับอยากให้ดูดวงกันสดๆดูดวงกันตรงๆกับอาจารย์ผู้ก็สอบถามอาจารย์ผู้ได้เลยโดยตรงนะครับส่วนผมก็เดี๋ยวคืนนี้นะเจอกันอีกหนึ่งรายการในรายการจับกระแสพระกับวัตถุมงคลดีๆที่ท่านผู้ชมเลือกสรรแล้วก็อยากจะได้อยู่ในกระแสในตอนนี้นะฮะมีอยู่ด้วยกันมากมายหลากหลายรายการเลยทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะเวลาหมดเวลาพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 11:00 นไปต้นไปจนถึงเวลา 13:00 นครับทานอาหารฟังเรื่องของดวงชะตาไปพร้อมกับเรานะครับในรายการสถาพิจารณาชีวิตวันนี้ต้องลาไปก่อนผมวิทย์ลนาโกสินครับและผมภูมิพุทธสารครับทั้ง2คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้านะฮะเวลาเดียวกันนี้และคืนนี้ในรายการจักรแสพระตั้งแต่เวลาใหม่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา22:00 นกับผมวิรัติโกศิลป์และก็ท็อปสุดยอดครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ